สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่30กรกฎาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์ราคาทองคำก็บวกขึ้น 2.90 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะโดยในช่วงแรกราคาขึ้นไปทำไฮที่บริเวณ 1,629 นะคะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรนะคะสาเหตุที่ราคาปรับขึ้นแรงก็เนื่องมาจากมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางสหรัฐนะคะรวมถึงธนาคารกลางเยอรมันและฝรั่งเศสนะคะจะร่วมมือกันในการเข้าช่วยเหลือวิกฤตหนี้ของยูโรโซนนะคะแต่พอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศนะคะมี GDP ไตรมาสที่2ออกมาที่ 1.5% ตามคาดซึ่งก็ชะลอตัวลงนะคะแต่ว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะไม่ได้แย่ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐก็ออกมาดีนะคะข่าวบวกของทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรทองคำออกมานะคะส่วนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อคืนวันศุกร์อยู่ที่บริเวณ 1,610.70 ถึง 1,629 นะคะก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวของราคาทองคำนั้นนะคะราคาก็สามารถบวกขึ้นมาได้40เหรียญหรือว่า 2.5% นะคะโดยขึ้นไปไฮที่บริเวณ1,629นะคะแล้วก็มีจุดต่ำสุดที่บริเวณ1,562นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราคาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวบริเวณ 1,600 ถึง 1,660 นะคะโดยมีแนวต้านในระยะสัปดาห์ที่บริเวณ 1,640 แล้วก็ 1,660 ส่วนแนวรับที่บริเวณ 1,610 แล้วก็ 1,600 นะคะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจของวันนี้นะคะก็จับตาทางรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะคะนายทิโมธีไกเนอร์นะคะจะหารือกับทางด้านเยอรมันนะคะเราก็รอดูว่าในช่วงเย็นจะมีผลการประชุมออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนเมื่อคืนวันศุกร์นะคะทางด้านผู้นำเยอรมันและฝรั่งเศสก็ยืนยันว่าจะทำทุกทางนะคะที่จะปกป้องยูโรนะคะทางด้านกรีซนะคะก็มีการยอมรับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของทรอยก้าแล้วนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมระหว่างธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษนะคะในการหาทางออกในการแก้ไขวิกฤตหนี้ของยูโรโซนส่วนทางด้านบอนด์ยิลด์ของอิตาลีแล้วก็สเปนเริ่มอ่อนตัวลงนะคะทำให้ส่วนต่างของบอนด์ยิลด์ของอิตาลีสเปนกับเยอรมันแล้วก็สหรัฐเนี่ยเริ่มลดลงนะคะส่วนค่าเงินยูโรนะคะหลังจากที่ขึ้นไปไฮใกล้ๆบริเวณ 1.24 นะคะตอนนี้ก็อ่อนตัวลงมานะคะคาดว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรนะคะส่วนเงินบาทก็ยังผันผวนในกรอบเดิม 31.35 ถึง 31.95 นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะอย่างที่บอกแล้วว่า GDP ไตรมาส2ออกมาที่ 1.5% ตามคาดนะคะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 72.3 นะคะก็ดีขึ้นแล้วก็ดีกว่าที่คาดดาวโจนส์บวกได้ถึง 187.80 จุดนะคะน้ำมันดิบในสเมกบวกขึ้นมาเป็น 90.13 แล้วนะคะส่วน SPDR ขายทองออกมา 3.92 ตันนะคะเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นกราฟในราย2ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าราคาทะยานขึ้นนะคะจากที่ไปทำจุดต่ำสุดนะคะใกล้ๆบริเวณ 1,565 นะคะแล้วก็ปรับสูงขึ้นมา3วันติดต่อกันนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกได้ถึงประมาณ40เหรียญ นะคะราคาขึ้นไปไฮใกล้ๆบริเวณ 1,629 นะคะแล้วก็เมื่อคืนมีแรงขายทำกำไรนะคะก็ลงมาบริเวณนี้นะคะใกล้ๆ 1,615 นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราให้1,615 เป็นจุดสังเกตนะคะว่าถ้ายืนเหนือ1,615ได้นะคะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปต่อที่บริเวณ 1,630 นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถยืน1,615ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,610 นะคะแล้วก็บริเวณ 1,600 นะคะเราก็ให้จุดสังเกตไว้ตรงนี้นะคะว่า
1615ยืนได้ไหมนะคะถ้ายืนไม่ได้ก็น่าจะอ่อนตัวลงมาที่เรน1610แล้วก็1600ส่วนถ้ายืนได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทำไฮใหม่ที่บริเวณใกล้ๆ1630นะคะส่วนแนวรับแนวต้านในระยะสัปดาห์นะคะก็คือเรามองที่บริเวณ1640เป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ถัดมา1660นะคะส่วนแนวรับในระยะสัปดาห์ก็มองที่1610แล้วก็1600นะคะบริเวณนี้นะคะเรายังมองว่าถ้าหากว่าลงมาใกล้ๆแนวรับ1600นะคะยังเป็นจังหวะที่สามารถเข้าไปเปิดลองได้นะคะสำหรับนักลงทุนที่เล่นในระยะสัปดาห์สรุปแนวรับนะคะก็เราแนวรับแรกในวันอยู่ที่บริเวณ1617ถัดมา1610นะคะแนวต้าน1630แล้วก็1640นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ